อันนี้ก็คือมันเป็นฐานที่น่าจะมีปัญหาในกระบวนการผลิตเล็กน้อยอาจจะผสมส่วนผสมไม่ดีครับแต่อันนี้จำได้ว่าตอนผสมชื้นมากมันก็เลยทำให้ฐานดูร้าวแต่ก็แข็งแรงดีนะครับแต่เพื่อความชัวร์เราต้องจุดดูครับว่ามันร้าวแล้วว่าเวลาร้าวประเด็นมันคือการเอาไปใช้เนี่ยสมมติร้านหมูกระทะเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการยักย้ายถ่ายเตาถ้าฐานไม่แน่นเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีแล้วว่าเวลาคีบแล้วมันลุ่ยถ้าฐานมันไม่แน่นมันลุ่ยแต่ถ้าฐานแน่นแต่ว่ามันร้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คดูว่ามันจะติดดีไหมถ้าติดแล้วมันจะสามารถคีบย้ายเตาได้ไหมถ้าคีบย้ายเตาได้ก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ก็ต้องมาเช็คดูวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องจุดเช็คดูใช้เวลาสักครู่นึงนี่ลืมเอาที่ลืมไม่ได้เอามาเลยตัวต้องใช้ไม้นิดนึงเพื่อความไวแค่กระดาษมันก็ติดได้แต่ว่าต้องการความไวเนี่ยครับวัตถุดิบผมล็อตนี้คือเป็นวัตถุดิบที่ถ้าดูหลังคาคือมันเป็นช่วงที่ฝนตกทีมากแล้วก็ไม่ได้เข้ามาที่โรงงานเลยไม่ได้มาดูว่าหลังคามันรั่วแล้วก็มันก็จะมีความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะเวลาจะผลิตต้องเอามาพึ่งก่อนแล้วค่อยบดมันเลยทำให้บางทีส่วนผสมมันเป็นการประมาณอาจจะคลาดเคลื่อนฉะนั้นเราก็ต้องถ้ามันคลาดเคลื่อนแล้วมันก็ต้องมาเช็คก่อนว่าในความคลาดเคลื่อนนั้นมันยอมรับได้ไหมยอมรับได้ก็โอเคก็ส่งนะครับถ้าตัวเองรับไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปส่งให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวมันจะเป็นรายการว่ากลายเป็นเอาของไม่ดีให้เขาจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันเปล่าๆนะครับลูกค้าเขาไม่รู้ด้วยกับเรานะครับว่าเราจะผลิตจะอะไรยังไงมีแต่เราเท่านั้นนะครับที่จะกำหนดมาตรฐานของสินค้าของเราได้นะครับให้มันลุกให้มันติดสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาต่อถ่ายต่อครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับโอเคนะครับนี่จะมีควันออกมาอยู่นะครับควันตัวนี้ก็คือเป็นควันจากการเผาไหม้ของแป้งมันครับซึ่งเป็นส่วนผสมควันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนผสมเนี่ย อุณหภูมิที่เราผสมเนี่ยมันเยอะมันสูงแค่ไหนเนี่ยครับเพราะว่าบางครั้งเราผสมเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าหลายคนหลายท่านแหละผมเชื่อแน่ว่าไม่สามารถที่จะผสมด้วยเขาเรียกสัดส่วนเดิมๆได้ตลอดทุกครั้งนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับนี่ฐานที่มันร้าวความต้องการของผมคืออยากรู้ว่า
มันร้าวแล้วมันยังพอคีบได้ไหมถ้าอยากดูอย่างนี้ก็โอเคอ่ะคีบได้นะคีบได้แบบนี้ก็ไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับถ้าจะเอาส่งลูกค้าต้องบอกลูกค้านิดนึงประมาณนี้ก็ยังพอคีบได้อยู่เดี๋ยวจะปล่อยไว้ให้หมดไปนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเอ๊ะไอ้ถ้าน ี่คือขั้นตอนนวดนะครับเนี่ยความร้อนค่อนข้างสูงนะแล้วนวดแบบนี้มันข้อดีมันคือหนึ่งแป้งกับไอ้ตัวส่วนผสมแป้งกับเรียกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งความชื้นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันได้กันถ้าพูดง่ายๆคือมันได้กันความร้อนแบบนี้ก็คือตัวแป้งมันนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าแป้งมันเนี่ยถ้าได้รับความร้อนที่พอเพียงเหมือนเราเอาไปทำพวกร้านหน้าได้รับความร้อนกับน้ำที่พอเพียงที่นี่มันก็จะมีความเหนียวนะครับนี่ก็กรณีเดียวกันพอเขามีความร้อนมีความชื้นที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเห็นนะครับเขาก็จะมีความเหนียวของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้คือแบบนี้ถ้าได้ผสมได้แบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือแป้งมันค่อนข้างสุกพอแป้งค่อนข้างสุกปุ๊บเวลาเอาไปจุดเตาเนี่ยเขาเรียกว่าควันช่วงที่มันติดช่วงแรกอ่ะมันจะค่อนข้างน้อยด้วยนะคือคนที่ทำถ่านจะรู้นะครับว่าถ่านอัดแท่งเนี่ยช่วงที่จุดเนี่ยมันก็จะมีควันซึ่งมันเป็นควันถ้าคุณภาพวัตถุดิบดีเนี่ยควันที่ออกมาคือมันเป็นควันจากการเผาไหม้ของส่วนผสมนะครับแล้วก็ความชื้นสะสมที่มันมีอยู่บ้างแหละในตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะความชื้นเป็นศูนย์นะครับมันก็มีความชื้นอยู่บ้างมันก็จะโดนการออกซิเดชันการเผาไหม้ไล่ความชื้นออกมาแล้วก็ไล่ไอ้เขาเรียกว่าอินทรีย์สารทั้งหลายแหละครับออกมามันก็จะเห็นจุดช่วงแรกก็จะเห็นเป็นควันแล้วก็มีกลิ่นไหม้แป้งนะครับแต่พอหมดช่วงนั้นไปแล้วซึ่งอาจจะกินเวลาประมาณสัก 5-10 นาทีแล้วแต่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเหลือแต่ถ่านร้อนๆอย่างเดียวนะครับของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนของผมก็ได้แต่ของผมผลิตมาแล้วผมมันก็ได้แบบนี้แหละอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละว่าไปจุดยังไงก็มีควันช่วงแรกแล้วก็มีกลิ่นแป้งกลิ่นการเผาไหม้แป้งนะครับก็สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปหลังจากนั้นก็ชิลเลยครับนั่งสบายนั่งยาวๆได้ใช้งานยาวๆได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งต้องฝากไว้นะครับคือหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันว่าสัดส่วนอัตราส่วนของน้ำของแป้งของเศษถ่านเนี่ยมันต้องยังไงนะครับผมก็ขอสรุปง่ายๆเลยว่าก็คือเทียบเป็นสัดส่วนก็คือเอาเป็นว่าแป้งไม่เกิน 10% น้ำไม่เกิน 40% นะครับแบบนี้นะครับดีง่ายกว่าเพราะว่าคือถ่านแต่ละชนิดอ่ะมันมีความต้องการความชื้นที่ต่างกันอ่ะเราต้องสังเกตเองด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถฟิกได้อย่างผมใช้ไม้รวมอย่างเงี้ยมันฟิกไม่ได้เลยเราต้องสังเกตเอาเองนะครับก็ลองดูครับค่อยๆทำค่อยๆสังเกตนะครับเราจะมาจำจากผมไปจำจากคนนู้นคนนี้ไปอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีเทคนิคที่ต่างกันนะครับเครื่องจักรตัวเดียวกันก็ช่างแต่ว่าเทคนิคมันก็ต่างกันอ่ะมันต้องสังเกตเอาครับแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่แป้ง
แป้งคนละยี่ห้อคนละชนิดอย่างผมมาใช้ผมเปลี่ยนมาใช้แป้งลองมาลองใช้แป้งแป้งกวาดลานเนี่ยส่วนตัวผมก็ว่ามันยังไม่โอเคสำหรับผมอย่างผมเคยใช้แต่แป้งผสมอาหารมาก่อนซึ่งราคามันสูงค่อนข้างสูงมากตกกิโลละน่าจะ25บาทแล้วทุกวันนี้ผมก็เลยอยากลองเปลี่ยนไม่งั้นผมจะขายราคาต่ำไม่ได้มันต้องขายราคาสูงเพราะฉะนั้นก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ดูลองเปลี่ยนมาใช้ดูมันก็ใช้สัดส่วนเดิมที่เคยใช้ไม่ได้เดิมผมอาจจะเคยใช้ 8% ไม่ได้ตอนนี้ต้องเป็น 10% นะครับถึงจะอยู่ก็จะประมาณนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยครับว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะครับไปสังเกตเอาเองด้วยว่าอย่างผมส่วนตัวผมเนี่ยผมทำแต่ถ่านไม้รวมไม้เป็นจะพันไม้ยูคาอันนี้ผมก็ยังต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับส่วนบางท่านถามเรื่องเกี่ยวกับไม้กงกลางเกี่ยวกับกะลาฐานกะลาเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยทำเพราะฉะนั้นผมจะให้คำแนะนำอะไรไม่ได้ผมก็จะเงียบไปนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับคือเราไม่เคยทำเราก็บอกว่าไม่เคยทำนะจะไปโชว์พาวไม่ได้ประมาณนี้ครับโอเคติดดีแล้วพอคลิปได้อยู่นะครับอันนี้คือความต้องการนะครับที่มาเผาเทสเนี่ยก็คือโอเคแหละมันร้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่เห็นมันร้าวแล้วก็จะบอกว่ามันเฮ้ยมันยังโอเคอยู่เปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ต้องคือถ้ายังมันยังเป็นก้อนๆอยู่ยังไม่โดนไฟเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะคีบได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ประมาณว่าคีบพอได้นะครับก็ไม่ร่วนหายไปเลยแบบนี้คีบแล้วไม่ร่วนหายไปเลยก็คือยังคีบเป็นก้อนย้ายเตาได้อย่างนี้ก็โอเคอยู่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะจับเวลาด้วยว่าเนี่ยถ้ามันติดแบบนี้ถือว่าติดจนพอระยะใช้ได้แล้วก็คือถ้าเป็นร้านหมูกระทะก็ประมาณนี้เสิร์ฟลูกค้าได้แล้วโอเคครับ